มาถึงเรื่องฝุ่น PM 2.5กันบ้างครับกลับมาอีกครั้งสองสมวันนี้มันหนักมากเลยนะพี่ท่านผู้ชมนะที่เห็นชัดๆือเมื่อวานแล้ววันนี้ชัดเจนมากนะครับตื่นขึ้นมาก็จะเห็นฝุ่นเนี่ยฟุ้งกระจายเต็มไปหมดโดยเฉพาะใครอยู่คอนโดตึกสูงสูงบ้านชอนโดโอ้โหแล้วอยู่ชั้นสูงเนี่ยคือมองไปอ่ะมันไม่ใช่หมอกนะมันมันขมุกขมัวแล้วเรารู้เลยว่าเนี่ยมันคือฝุ่นอ่ะใช่เมื่อเช้านี่ มีโรงเรียนลูกสาวผมมีกิจกรรมยกเลิกเลยฮะเพราะว่าฝุ่นเยอะอเยอะเกินไป<อ>นะฮะทีนี้ครับนอกจากกรุงเทพแล้วเนี่ยที่จะมีค่าฝุ่นมาตรฐานเกินเกือบทุกเขตปรากฏไปเช็คทั่วประเทศก็เจอฝุ่น PM 2.5มากกว่ามาตรฐานถึง52จังหวัดนะครับเราไปดูกันหน่อยครับ ำสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดาครับก่อติดสถานการณ์ฝุ่ม PM 2.5ด้วยข้อมูลจากดาวเทียมผ่านแอปพลิเคชันเช็คฝุ่นโดยข้อมูลอ้างอิงจากช่วงเช้าพบว่า52จังหวัดของประเทศไทยมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานส่งผลต่อสุขภาพอย่างต่อเนื่องครับโดยเฉพาะหลายจังหวัดภาคกลางภาคอีสานมีค่าคุณภาพอากาศระดับสีแดงในส่วนกรุงเทพมหานครครับ พบค่าฝุ่นพ m 2.5เกินมาตรฐานทุกเขตอันนี้ถ้าทั่วประเทศนี่ชัยนาทสิงห์บุรีหนองคายกาลสินสมุทรสาครน,นี่โอ้โหโอ้ยค่าเฉลี่ยเท่าๆกันหมดเลยนะใช่ฮะเร็วร้ายมาก,กาส่วนกรุงเทพเนี่ยสีแดงเนี่ยมีอยู่7เขตฮะหะนองแขมพระขนงบางนาดอนเมืองราดพร้าวหลักสี่บึงกลุ่มส่วนพื้นที่เขตอื่นอยู่ระดับสีส้มซึ่งยังเกินมาตรฐานกว่า40เขตคือส่วนใหญ่เนี่ยส้ม มีแดงบ้างแ,<ต>แล้วก็มีเหลืองแซมแตัดส้มเนี่ยก็คือมีเริ่มมีผลกระทบแล้วนะถูกต้องครับซึ่งนี่คือช่วงเช้านะฮะขณะที่พอตรวจสอบช่วงบ่ายประมาณบ่าย2โมงจิสดาก็รายงานสถานการณ์ฝุ่น p m 2.5ยังพบว่าหลายจังหวัดในไทยครับค่าฝุ่นเกินมาตรฐานเริ่มส่งผลต่อสุขภาพระดับสีส้มสลับปานกลางระดับสีเหลืองกระจายในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางครับส่วนกรุงเทพมาหานครก็พบ PM 2.5เกินมาตรฐานทุกเขต ในระดับสีส้มที่เริ่มส่งผลกับสุขภาพอย่างเช่นราดบูรณะบางคอแหลมบางบอนบางขุนเทียนยานนาวาแต่อย่างไรก็ตามครับยิ่งช่วงบ่ายมาจนถึงช่วงเย็นค่าฝุ่นก็ถือว่าสถานการณ์ดีขึ้นเริ่มเบาบางลงแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่นะส่งผลกระทบต่อสุขภาพนะครับส่วนสถานการณ์ฝุน่นละอองในพื้นที่กทม7วันข้างหน้าจากการทำนายเนี่ยก็พบว่า2ธันวาคมนะครับคุณภาพอากาศ 12นะฮะ12ธันวาคมก็คือพรุ่งนี้คุณภาพอากาศเริ่มกระทบต่อสุขภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสีเหลืองและแดง13 14 15ธันวาคมคุณภาพอากาศกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะกรุงเทพโซนตะวันออกและฝั่งธนบุรีส่วนวันที่16 17 18จะเริ่มดีขึ้นครับคุณภาพอากาศเริ่มปานกลางแต่ยังมีพื้นที่เฝ้าระวังก็คือกรุงเทพตะวันออกแล้วก็ฝั่งธนบุรีสำหรับประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ก็คือพื้นที่สีแดงควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งหรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีอาการทางสุขภาพก็ควรปรึกษาแพทย์ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ air4thai.com <c oughs> และ airbkk.com <c oughs> หรือแอปพลิเคชัน air4thai และ airbkk ได้ครับ